วันนี้เราจะมาทำการสาธิตในส่วนของการใช้งานตัว WebSocket ก่อนอื่นเราต้องติดตั้งในส่วนของตัว WebSocket ลงไปในเครื่องก่อนหลังจากนั้นเราก็สังเกตในส่วนของตัวไอคอนของโปรแกรมจะอยู่ตรง Taskbar ด้านล่างก็คือไอคอนอันนี้หลังจากนั้นเราดับเบิลคลิกขึ้นมาเพื่อดูว่าในส่วนของตัวโปรแกรมของเราทำงานอยู่หรือเปล่านะครับสังเกตตอนนี้คือตัวโปรแกรมทำงานอยู่นะครับก็มันจะขึ้นสถานะก็คือจะขึ้นให้กด stop นะครับซึ่งแสดงว่าตัวโปรแกรม start อยู่ครับผมหลังจากนั้นเราก็มาเรียกในส่วนของหน้าเว็บสำหรับที่จะใช้ในการสแกนอันนี้ผมจะเรียกในส่วนของตัวเว็บที่เป็นหน้าเว็บที่ใช้ในการสแกนขึ้นมาให้ดูนี่นะครับก่อนอื่นเราต้องดูในส่วนของตัวสถานะว่าตอนนี้ตัวฮาร์ดแวร์ของเราได้ทำการเชื่อมต่อกับตัวเว็บซ็อกเก็ตหรือยังโดยสถานะจะแจ้งเตือนอยู่ทางมุมบนทางด้านขวามือตอนนี้สถานะก็อยู่คอนเน็กเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะทดสอบสแกนบัตรประชาชนให้ดูก่อนอันนี้ผมเสียบบัตรเข้าไปแล้วข้อมูลก็จะวิ่งเข้ามาในหน้าเว็บของเราข้อมูลก็จะประกอบด้วยข้อมูลหน้าบัตรประชาชนคือถ้าเกิดว่าสังเกตก็คือตามหน้าบัตรเลยมีเลขบัตรมีที่อยู่วันหมดอายุวันเกิดอะไรก็ตามปกติครับคราวนี้เราก็มาดูในส่วนของตัวพาสปอร์ตเดี๋ยวผมจะวางพาสปอร์ตให้ดูนี่เราก็พาสปอร์ตวางลงไปโอเคสังเกตว่าในส่วนของตัวพาสปอร์ตก็จะได้ข้อมูลออกมาเหมือนกันนะครับก็จะประกอบด้วยชื่อnumber passport แล้วก็ข้อมูลต่างๆที่อ่านจากตัวพาสปอร์ตหรือในส่วนของที่เราเรียกว่าตัว MRZ ก็จะอยู่2บรรทัดล่างครับอันนี้ฮะก็จะได้ข้อมูลออกมาคราวนี้ผมจะทดสอบให้ดูในส่วนของการเก็บลายนิ้วมือในส่วนของการเก็บลายนิ้วมือก่อนอื่นเราก็ต้องทำการสร้างลายนิ้วมือเข้าไปในตัวระบบของเราก่อนวิธีการเราก็คือเราต้องสร้างในส่วนของตัว ID ของตัวลายนิ้วมือหรือว่าเราจะเอา ID อันนี้ไปผูกกับลายนิ้วมือของใครอันนี้ผมจะทดสอบสร้างให้ดูสมมติผมตั้งID นี้ไว้เป็น ID 25นะครับเนี่ยฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการ create ในส่วนของตัวลายนิ้วมือนะครับโอเคตอนนี้ก็จะขึ้นมาให้วางลายนิ้วมือลงบนหัวอ่านเราก็ทำการวางลายนิ้วมือลงไปสังเกตว่าในส่วนของซอฟต์แวร์ของเราก็จะอ่านตัวลายนิ้วมือออกมานะครับเพื่อที่จะบันทึกnumber 25ให้เป็นลายนิ้วมือที่เราวางลงไปนะหลังจากนั้นเนี่ยให้เราทำการกดเซฟเมื่อกดเซฟเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็คือข้อมูลลายนิ้วมือเนี่ยก็จะวิ่งเข้าไปในตัวฐานข้อมูลของเรานะครับซึ่งตัวฐานข้อมูลเนี่ยตอนนี้ที่เราสร้างไว้เนี่ยก็คือจะเป็นตัว Access นะครับเป็นไฟล์ localdb มันจะอยู่ในตัวโฟลเดอร์ของ WebSocket ของเรานะครับหลังจากนั้นเราทำการทดสอบวิธีการทำการทดสอบตัวลายนิ้วมือถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของ1ต่อ N นะครับก็คือในกรณีที่เรามีลายนิ้วมือเยอะๆอยู่ในเครื่องเราใช้ลายนิ้วมืออย่างเดียวเลยเพื่อที่จะยืนยันว่าใช่คนนั้นหรือเปล่าหรือว่าไปค้นหาจากลายนิ้วมือทั้งหมดนะเพื่อที่จะเอามายืนยันตัวบุคคลคนๆนั้นนะครับผมก็จะทำการกด identify นะครับก็กด identify เดี๋ยวผมลบรหัสหรือก็ได้ครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการวางลายนิ้วมือไปสังเกตว่าอันนี้ขึ้นว่าบันทึกสำเร็จเพราะว่ามันมีข้อมูลลายนิ้วมืออยู่ในตัวระบบแล้วแต่คราวนี้ผมลองวางลายนิ้วมืออื่นที่ยังไม่มีข้อมูลสังเกตว่าตัวโปรแกรมมันก็จะขึ้นว่าไม่มีลายนิ้วมือหรือว่าลายนิ้วมือไม่ถูกต้องเพราะว่าตัวลายนิ้วมืออันนี้ก็คือยังไม่ได้ลงทะเบียนในตัวระบบของเรานะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการค้นหาแบบ1ต่อ N ครับโอเคครับคราวนี้เรามาลองค้นหาแบบ1ต่อ1ดูนะครับโดยการที่เราใส่รหัสที่ผมสร้างไว้เมื่อกี้ก็คือ number 25นะครับเราก็ใส่เลขเข้าไป25นะครับห
ลังจากนั้นกด verify นะครับมันก็จะวิ่งเข้าไปหาในฐานข้อมูลก็คือเลข ID 25นะครับที่เราเก็บลายนิ้วมือไว้หลังจากนั้นก็มันทำการแมทชิ่งกันว่าโอเคใช่ลายนิ้วมือที่เราบันทึกไว้หรือเปล่าโดยการทำการกด verify หลังจากนั้นเราวางลายนิ้วมือลงไปนี่ครับลายนิ้วมือถูกต้องโอเคแสดงว่าข้อมูลลายนิ้วมือถูกต้องก็อาจจะเป็นการเก็บลายนิ้วมือเพื่อสำหรับที่จะตรวจสอบในส่วนของสมาชิกหรือว่าเป็นลักษณะของการยืนยันว่าเป็นเมมเบอร์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยฮะก็แล้วแต่ทางลูกค้าจะเอาไปประยุกต์ใช้นะครับนะฮะอันนี้ก็คือในส่วนของการจัดเก็บลายนิ้วมือแล้วก็การค้นหาลายนิ้วมือครับทั้งแบบ1ต่อ1แล้วก็1ต่อ n ครับโอเคคราวนี้อันนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ผมจะให้ดูในส่วนของตัวที่เป็นในส่วนของตัวซอร์สโค้ดนะครับที่เป็นเว็บนะครับวิธีการก็คือเดี๋ยวผมจะอีดิทให้ดูนะครับเนี่ยฮะมันก็จะมีเป็นที่ทางโปรแกรมเมอร์ผมเขาเขียนสคริปต์ไว้นะครับก็จะอยู่ในตัวที่ชื่อ index.html นะครับเราก็คลิกขวานะครับลองเสร็จแล้วเนี่ยลองอีดิทดูนะครับopen with นะครับผมจะลองด้วย notepadโอเคฮะเห็นไหมครับสังเกตนี่ก็คือในส่วนของตัวสคริปต์ที่ทางโปรแกรมเมอร์เขาเขียนไว้นะครับเราก็สามารถที่จะแก้สามารถที่จะเพิ่มเติมตำแหน่งที่เราจะกรอกอะไรพวกนี้ครับได้จากในส่วนของการแก้ในส่วนของโค้ดตรงนี้ครับผมนะฮะก็ลองเลื่อนดูได้ครับก็จะมีบอกอยู่ว่าเก็บลายนิ้วมือตรงไหนชื่ออยู่ตรงไหนนามสกุลตรงไหนอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะมาอีดิทมาแก้ไขจากตรงนี้ได้ครับผมครับ